มิสเตอร์ไฟเออร์คนแรกของประเทศไทยขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือวันอันทรงเกียรตินะครับที่เราจะมอบมงกุฎมิสเตอร์ไฟเออร์ให้กับใบตองนะครับ And joining us on the stage tonight please welcome Miss Earth 2020Lindsay Marie Coffey And also Could you please join us on the stage Also Miss Earth Fire 2020 Michela Pedona Rubinstein ขอเสียงปรบมือกับเธอด้วยนะคะAnd Miss Earth Air 2021, Marisa Paige Butler. งานที่ขาดไม่ได้เลยนะครับประธานกองประกวด Miss Earth Thailand นะครับดร.น้องครับดร.ศิริการอ้นสนกรานครับ And this is such a very special moment for my dom to be crowned Miss Earth Fire 2021 officially. การมอบสายสะพายนะครับให้กับใบตองนะครับมิสเอิร์ธไฟเออร์คนแรกของประเทศไทยและตามด้วยการสวมมงกุฎครับใบตอง will be crowned by Miss Earth 2020 This is the first queen of Thailand to be crowned Miss Earth Fire 2021ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนี่คือโลกเกียรติยศประจำตำแหน่งนะครับให้กับใบตองจารีรัตน์เพชรสมนะครับ Miss Earth Fire คนแรกของประเทศไทยครับค่ะแล้วก็จะได้รับช่อดอกไม้ด้วยนะคะ And Miss Earth Air 2022 Marisa Paige Butler has already offered a very beautiful bouquet to ใบตองและขอเรียนเชิญคุณเยาวราชชินวัตรนะคะได้มอบช่อดอกไม้ให้กับคุณใบตองด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีของเราในค่ำคืนนี้ค่ะขอเรียนเชิญครับเสียงปรบมือต้อนรับคุณเยาวเลศชินวัตรด้วยนะครับประธานในพิธีมอบมงกุฎอันทรงเกียรติให้กับใบตองจารีรัตน์เพชรสมครับกับช่อดอกไม้สวยๆให้กับใบตองครับนี่ถือว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์นะคะครั้งแรกของวงการนางงามไทยกับการได้รับตำแหน่ง Miss Earth Fire กว่า10ปีของการจัดการประกวดในที่สุดประเทศไทยก็คว้ามาได้สำเร็จขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับใบตองจารีรัตน์เพชรสมค่ะยินดีด้วยนะคะใช่แล้วนะครับในปีที่ผ่านมาเป็นการประกวดออนไลน์นะครับแต่วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากทีเดียวที่องค์กร Miss Earth นะครับได้นำมงกุฎ Miss Earth Fire มามอบให้กับใบตองจารีรัตน์เพชรสมนะครับโดยมีสาวงามนะครับระดับโลกมามอบมงกุฎแล้วก็มอบตำแหน่งให้กับใบตองด้วยนะครับ Now let's have a few photo sessions to mark this auspicious occasionถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากทีเดียวนะครับและมีเกียรติทุกท่านที่กำลังชมไลฟ์อยู่นะครับวันนี้เราก็ได้เห็นความภาคภูมิใจของสาวไทยบนเวทีการประกวด Miss Earth นะครับใช่แล้วค่ะ In just a few moments ใบตอง will take her first walk as Miss Earth Fire 2021และเราจะได้เห็นใบตองจารีรัตน์เพชรสมนะครับ Miss Earth Fire คนแรกของประเทศไทยนะครับจะ first walk ให้ชมถึงความสง่างามและมงกุฎเกียรติยศประจำตำแหน่ง Miss Earth Fire 2021ที่เธอได้รับด้วยนะครับใช่แล้วค่ะให้สื่อมวลชนเก็บภาพสักนิดนึงนะคะครับช่วงนี้คุณผู้ชมนะครับที่ชมไลฟ์อยู่ก็สามารถที่จะกดหัวใจส่งกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจใบตองได้เลยนะครับใช่ค่ะมาแล้วค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะ And now ใบตอง will take her first walk as Miss Earth Fire 2021ตำแหน่งการทรงเกียรติที่มาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับกับความสวยงามบุคลิกนะครับรวมไปถึงแนวคิดดีๆเพื่อโลกใบนี้แล้วก็เพื่อสิ่งแวดล้อมทำให้เธอเป็นสาวไทยคนแรกนะครับที่คว้าตำแหน่ง Miss Earth Fire จากการประกวด Miss Earth ขอเสียงปรบมือกับใบตองจารีรัตน์เพชรสมด้วยครับ Congratulations Please remain on the stage for a few more photo sessions please ขอบคุณนะครับทางการจากเวที Miss Earth นะครับที่ให้เกียรติกับการมอบมงกุฎให้กับใบตองจารีรัตน์เพชรสมด้วยนะครับใช่ค่ะร่วมกันจารึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไว้ด้วยกันนะคะวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะใช่ครับขอบคุณสิริไทยเจมส์นะครับและเอ็มสิริโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะครับใช่ค่ะ and also thanks to all you guys for watching from around the world our fans from the Philippines ใช่แล้วครับ from Vietnam and from Thailand and from other countries around the world thanks for all the support สวยงามนะครับเป็น
สาวที่รักสิ่งแวดล้อมนะครับ Isn't she beautiful? And with a good heart for the environment นะคะเราจะมาช่วยกันดูแลโลกของเรานะคะใช่แล้วนะครับเป็นเวทีที่ไม่ได้สวยอย่างเดียวนะถูกต้องแล้วครับยังรักโลกด้วยนะคะถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงค่ะเป็นเวทีที่นำเสนอเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้ทั่วโลกนั้นได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกองประกวด Miss Earth Thailand นะครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะให้เกียรติถ่ายภาพบนเวทีร่วมกับทาง Thank you so much for watching. Please like and subscribe for more pageant updates.